สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยืนกับคอนเทนต์ Simulate Universe หายนะแห่งบทแมลงนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเบสิกไกด์สำหรับผู้เริ่มต้นนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยต้องมาคุยกันก่อนว่า Simulate Universe มันก็คือพาร์ทที่เราเนี่ยเข้ามาฟาร์มหาพวกประดับพวกนี้ใช่ไหมครับปกติครั้งนี้เนี่ยทางผู้พัฒนาได้ทำการอัปเดตคอนเทนต์ใหม่เข้ามาใน Simulate Universe นะฮะก็จะเป็นไถนะแห่งบทแมลงตรงนี้ซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยครับหลักๆก่อนอื่นเลยเนี่ยเขาจะมีเควสให้เราเข้ามาคุยกับทางฝั่งของเฮอร์ตาเขาก็จะให้เราเล่นตัวเลี้ยวนิดหน่อยนะครับเราก็จะสามารถปลดฟังของไถนะแห่งบทแมลงได้เป็นตรงนี้นะครับเป็นชุดแยกทีนี้คำถามครับอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่ในนี้บ้างก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาคุยกันก่อนว่าตรงส่วนพาร์ทนี้เนี่ยมีสิ่งอัปเดตเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับทั้งตรงส่วนของการที่เขาเนี่ยมีระบบใหม่ในเรื่องของการเสริมพลังให้เราก็จะเป็นพวกผาดพวกนี้นะฮะจะเป็นในพาร์ทของร่องรอยแห่งการพบพานซึ่งจะมีเลเวลอยู่เห็นไหมตรงนี้เป็นเลเวลนะครับแต่ละอันเขาจะบวกบัฟให้เราด้วยอันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะครับวิธีการอัพเลเวลของพวกนี้ก็คือเราจะต้องดำเนินเส้นทางผู้ก้าวเดินนะครับหรือก็คือเควสเนี่ยให้ผ่านถึงจุดที่กำหนดอย่างอันนี้นะครับเราจะต้องมาเก็บคอสมิกแฟรกเมนต์หรือคือเงินใช่ไหมในซิมูเลตเนี่ยให้ได้750นะครับเราก็จะได้เป็นตรงส่วนข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นเลเวลผ่านนะอย่างอันนี้เป็นของอนุรักษ์1แล้วก็ลบล้าง2นะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยแต่ละช่องก็มีการแจกสเตลล่า7ด้วยแล้วก็จะมีเงินกับของอัปเกรดตัวละครด้วยนะครับทีนี้ในเคสเรื่องของการอัปเกรดพวกนี้เนี่ยนอกจากการที่เราจะได้บัฟไปเล่นในซิมของตัวไหยนะแห่งมวลแมลงแล้วเราก็ยังสามารถทำได้อย่างนึงครับกรณีหากเราทำการอัปเกรดถึงเลเวลที่กำหนดเนี่ยเขาจะมาปลดฝั่งขวาตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของไหยนะแห่งมวลแมลงซึ่งมีทั้งหมด13บทตรงนี้นะครับนี่นะสังเกตนะถ้าผมจะไม่ผิดรู้สึกว่าอันที่อยู่ท้ายๆเนี่ยน่าจะรีควายประมาณเลเวลของตัวผาดอันนั้น10เลเวล13นะแต่ก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ผาดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะต้องไปทำการผ่านตรงส่วนของบอสตามมิติระนาบด้วยนะปกติเนี่ยครับไผ่นะให้มูลแมลงเขาจะแบ่งตรงส่วนของด่านเป็น3โซนเรียกว่ามิติระนาบ1 2 3ซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันจะมีเขียนกำกับไว้ว่าพอเลเวลผาดถึงเนี่ยครับเราต้องไปผ่านด่านพวกนี้เพื่อที่จะให้มันแอคทีฟออกมาก็จะประมาณนี้ซึ่งการปลดเนื้อเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ทำให้เราได้ตรงส่วนของสเตลล่า7ด้วยนะครับเป็นชุดนี้ทีนี้ในเคสของไหนะแห่งมวลแมลงเนี่ยนอกจากในส่วนของตัวที่เป็นไหนะตัวนี้เป็นเนื้อเรื่องมันก็ยังมีอีกอย่างนึงครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยจะมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะฮะสำหรับในส่วนของพาร์ทพร1ก็คือในเคสของตัวพรผ่านใหม่แพ้พันนะโดยเงื่อนไขก็คือเราจะต้องเล่น13เนื้อหานะครับเล่น13เนื้อหาที่เป็นเนื้อเรื่องของตัวไหนะแห่งมวลแมลงเนี่ยจนจบแล้วก็ทำเควสที่ขึ้นมาหลังจากตรงนั้นนะครับเป็นเควสของเฮอร์ตานะแล้วก็อีกอันนึงนะครับพรุ่งนี้ตอนนี้เรามีพรใหม่เข้าใช่ไหมครับครั้งนี้เนี่ยมันมีเคสเรื่องของตัวพรที่จะเกิดมาจากการผสมข้ามผาดด้วยครับอย่างปัจจุบันตอนนี้สังเกตดูดีนะครับเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมมันจะเป็นสัญลักษณ์ของแพร่พันจริงแต่ว่ามันมีของทำลายล้างติดอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพรผสมซึ่งเกิดจากการที่เราเนี่ยเลือกตรงส่วนของตัวทำลายล้างเข้ามาเลือกตรงส่วนทำลายล้างเข้ามาตอนที่เราเนี่ยมีพรหลักเป็นแพร่พันนะอย่างน้อย3อันนะครับอย่างน้อย3อันนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับของฝั่งแพร่พันเนี่ยก็จะมีของอนุรักษ์ด้วยเช่นกันก็เลือกพรของฝั่งอนุรักษ์เนี่ย3อันนะครับก็จะได้อันนี้มานะซึ่งพวกนี้เนี่ยครับ2อันนี้เนี่ยมันจะไปเป็นเอฟเฟคเพิ่มเติมให้ฝั่งของเรสแนนนะครับดังนั้นการจะใช้เนี่ยก็ต้องมีตัวหลักก่อนโดยเราจะต้องมีพรของผาดหลักของเราอย่างสมมติผมเล่นแพร่พันผมก็ต้องมีแพร่พันก่อนแบบนี้นะฮะทีนี้ในเคสของตัวการเล่นหายนะแห่งบนแมลงเนี่ยผมก็จะเล่นให้ดูด้วยตาหนึ่งนะครับถือว่าเป็นไกด์ตรงส่วนของแต่ละผาดเนี่ยเวลาเราเข้าไปเนี่ยครับมันจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือเราเนี่ยจะต้องทำการเลือกผาดพวกนี้เข้าไปเลยแล้วเสร็จปุ๊บเขาจะเขียนระบุว่าเฮ้ยคุณมีลูกเต๋าแห่งการพบพานอยู่นะซึ่งหลักๆเนี่ยครับตรงส่วนของซิมงวดนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเ
เราเนี่ยจะต้องมาทำการเล่นโดยที่เป็นเกมกระดานแทนจากปกติที่เราเล่นเป็นเส้นตรงใช่ไหมนี่นะครับเจ้าเกมกระดานนี้ก็จะมีทั้งหมดในการ3 chapter นะซึ่งแต่ละ chapter เนี่ยครับมันจะใช้แต้มในการเดินเท่ากันแต้มเรามีจำกัดนะครับแต่อาจจะยังไม่ขึ้นตรงนี้นะนี่ครับตอนนี้ผมเลือกเป็นลบล้างอยู่นะครับด้วยเอฟเฟกต์ของตัวผาดเขาเนี่ยเขาจะแทนพื้นที่ตรงส่วนนี้ทีนี้ในเคสนี้เนี่ยเราก็ต้องค่อยๆไล่ผ่านไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู้กับบอสโดยตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องสู้กับบอสสวอร์มทูสติงนะครับซึ่งเป็นบอสที่หินเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้ตรงส่วนพวกนี้เนี่ยครับเกมกระดานเนี่ยเพื่อนๆสังเกตไหมครับมันจะมีพวกช่องแต่ละช่องใช่ไหมอันนี้เราสามารถเช็คได้นะครับแต่ผมอยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้มันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้อยู่ด้วยนะครับซึ่งช่องพวกนี้โอเคส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกการต่อสู้อีเวนต์ต่างๆนะครับคล้ายๆกับซิมปกติเนาะแต่ว่ามันจะมีสีม่วงๆที่เพิ่มฝั่งของสวอร์มเข้ามาด้วยก็จะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับผาดแพร่พันธุ์หลักๆเนี่ยคือพอชนะเสร็จปุ๊บก็จะได้พรของพวกเขาเข้ามานะครับแบบนี้ทีนี้ในเคสของข้างล่างเนี่ยผมอยากให้เพื่อนดูตรงนี้มันจะมีเกี่ยวกับไอคอนที่เป็นพวกเสริมพลังกายพันธุ์ทอเตอร์พรทอเตอร์วัตถุหายากซึ่งพวกนี้เนี่ยหลักๆก็คือมันจะไปแปะติดอยู่ตรงส่วนของฐานพวกนี้เห็นนะตรงนี้เนี่ยครับอย่างอันนี้เป็นกายพันธุ์ใช่ไหมถ้าพูดสั้นๆง่ายก็คือเวลาเราชนะด่านที่มีพวกนี้อยู่สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะได้ของรางวัลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับจะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปทำการสู้กับศัตรูก่อนนะครับโดยที่เราจะสู้ให้จบด่านที่1แล้วไปจนถึงตรงส่วนของท้ายด่านนะครับแล้วก็จะให้ดูว่าลูกเต๋ามันทำงานยังไงทีนี้ผมฆ่าศัตรูมาหมดแล้วนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแท่นเนี่ยปกติมันจะเป็นประตูวาร์ปใช่ไหมคราวนี้เขาเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์แห่งการพกพานะครับซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยหลักๆคือเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเขาจะให้เราทอยลูกเต๋านะซึ่งลูกเต๋าแต่ละผาดก็จะไม่เหมือนกันเคสนี้ผมกดทอยด่วนไว้นะครับเขาเลยทอยให้เลยตรงส่วนของลูกเต๋าผาดที่ผมเล่นอยู่ก็คือลบล้างนะครับมันจะมีเอฟเฟกต์ต่างๆตามหน้าที่ออกเป็นตามนี้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยครับมันก็จะเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยทำการเปลี่ยนตรงส่วนของตัวกระดานนะครับบางช่องเดินเนี่ยให้กลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่าแบบนี้เพราะเป็นเอฟเฟกต์ของผาดนะครับแต่ละผาดนี่ก็จะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งณจุดตรงนี้เนี่ยมันจะมีให้เราทอยเต๋าใหม่ด้วยโดยที่อันนี้เนี่ยครับจะขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะให้เราประมาณ 1-2 ครั้งเนาะแล้วก็หลังๆเนี่ยมันจะมีระบบอันใหม่เพิ่มเข้ามาระบบนี้เขียนว่าการโกงนะครับหลักๆเลยคือมันเป็นระบบที่ใช้สำหรับในการล็อกหน้าลูกเต๋านะแต่อันนี้อาจจะต้องเล่นปลดไปไกลนิดนึงนะครับคือสมมุติผมบอกว่าผมไม่อยากได้หน้านี้นี่ผมมีสิทธิ์ที่จะทำการเลือกตรงส่วนของหน้าไหนก็ได้ในนี้นะครับออกไป1อันเลือกให้ออกเลยนะครับ1อันแล้วก็สามารถเลือกอย่างนี้ได้เนี่ยครับจำนวนแค่1ครั้งนะณตอนนี้นะครับสำหรับต่อรอบนะแต่มันก็จะมีดีลิกที่สามารถเพิ่มทั้งโอกาสการโกงแล้วก็โอกาสการทอยเต๋าใหม่ได้ด้วยนะครับแต่ก็อาจจะหายากนิดนึงโอเคมั้ยทีนี้ในเคสของผมเนี่ยงวดนี้ผมเลือกเป็นอันนี้ผมจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะมันสุ่มมาเป็นอันนี้ดีแหละก็คือได้รับพรทันที1ครั้งและทำให้พื้นที่ระดับสูงทั้งหมดกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับพื้นที่ระดับสูงเนี่ยครับมันก็คือพื้นที่ที่มี2ดาบแบบนี้เราก็จะเปลี่ยนมันเป็นว่างเปล่านะครับเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะได้รับรางวัลเลยอันนี้เป็นเอฟเฟกต์ของหน้านี้นะครับแต่ว่าแต่ละผาดนี่ก็ไม่เหมือนกันอีกนะเนี่ยครับโอเคเรารับรางวัลก่อนอันนี้ผมจะเลือกเป็นทางฝั่งของล่าสังหารนะครับพอดีเป็นผาดที่คอมโบกันแบบนี้นะฮะสังเกตนะซึ่งณจุดตรงนี้เนี่ยของตัวเงื่อนไขผาดลบล้างก็คือหากผมเข้าเดินไปสู่พื้นที่ว่างเปล่าเสร็จปุ๊บตรงส่วนของตัวดาเมจดอทที่เราสร้างออกไปเนี่ย1ช่องที่ผ่านจะได้โบนัสดาเมจต่อเนื่องอยู่ที่ 18% ตามนี้นะครับอันนี้คร่าวๆนะครับตรงส่วนของลบล้างเนี่ยก็เลยจะเน้นการเดินเข้าไปที่พื้นที่ว่างเปล่าเป็นหลักนะครับแบบนี้แต่ว่าแพทนี้นะฮะแม้จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าก็ตามเขาก็จะมีการสุ่มตรงส่วนของอีเวนต์ให้เราด้วยนะผาดอื่นอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับบอกไว้ก่อนเนาะทีนี้หลังจากตรงนี้นี่เดี๋ยวผมก็จะตัดไปที่ฝั่งของสวอร์มกับตรงส่วนของบอสเลยนะครับโอเคมาตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พื้นที่ก่อนเข้าสวอร์มกันแล้วนะครับอย่างที่บอกไปมันก็จะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับเดอะสวอร์มนะครับซึ่งเป็นตัวหลักในตรงส่วนของกิจนี้เลยแหละเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ต่อสู้นะครับเราก็จะทำการเบรกเขาก่อนส่วนใหญ่เดอะสวอร์มเนี่ยเวลาเราสู้ครับมอนเตอร์เขาจะแพ้เป็นตรงส่วนของจินตภาพกันหมดเลยนะแต่ว่าจะมีบางตัวแพ้เป็นควอนตัมแบบนี้นะครับ2ธาตุนะ2ธาตุนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เป็นแพ้3ธาตุก็จะเป็นไฟกับตรงส่วนของกายภาพทีนี้ในเคสอันนี้เนี่ยครับ
มันจะมีตัวนี้นะครับตัวที่แพ้เป็นไฟกับกายภาพแล้วก็จินตภาพเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการที่จะระเบิดตัวเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยระเบิดเสร็จแล้วไม่ธรรมดานะเขาสามารถที่จะติดสถานะดีบัฟก้าวร้าวให้เราได้ด้วยนะครับหลักๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นการที่บังคับโจมตีนั่นแหละทีนี้ในเคสของเราเนี่ยครับเราก็จะไม่ค่อยอยากจะโดนเจ้าหนี้ฆ่าเท่าไหร่นะฮะเราก็จะสอยเขาก่อนนะซึ่งสวอร์มเนี่ยครับนอกจากตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะฮะว่าตัวอื่นก็ใช่ว่าจะไม่เป็นปัญหานะพวกนี้เนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วตัวละครฝั่งเขาจะเป็นเคสกรณีที่หากเราไม่ทำการกำจัดเขาเนี่ยเขาจะทำการแยกร่างตัวเองทุกๆ2เทิร์นนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะเนี่ยครับนี่ทำการแยกร่างแล้วนะจะเป็นแบบนี้ครับซึ่งเป็นอะไรที่น่ารำคาญมากถ้าสมมุติเราไม่สามารถที่จะกำจัดเขาได้อย่างรวดเร็วเนี่ยเขาก็จะแยกร่างแล้วก็วนลูปอยู่อย่างนี้นะฮะในเคสของตัว Event Swarm เนี่ยสังเกตนะข้างล่างซ้ายเนี่ยครับเนี่ยครับข้างล่างซ้ายตรงนี้นะฮะมันจะมีสีแดงอยู่ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยให้พูดเนี่ยครับมันจะประมาณเอฟเฟคต่อเนื่องของฝั่งสวอร์มนะครับโดยที่จะเป็นอีเวนต์ทำให้เกิดสวอร์ม1ตัวนะฮะทุกๆครั้งที่เขาลันเข้ามาแต่แน่นอนนะครับบนสนามเราเนี่ยมอนเตอร์จะไม่เกิน5ตัวอย่างแน่นอนใช่ไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าสมมติมันตันอยู่เนี่ยเขาก็จะเกิดใหม่ไม่ได้นะครับยังไงก็พิจารณาตรงนี้เวลาฆ่าสวอร์มด้วยนะทีนี้อีกหนึ่งสำคัญของสวอร์มนะครับให้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้ดีๆเวลาเขาตายเนี่ยเขาจะทำการระเบิดใส่เพื่อนๆของเขาด้วยแบบนี้ซึ่งการตายเนี่ยครับมันจะสร้างดีบัฟทำให้พวกเขาโดนดาเมจแรงขึ้นด้วยนะตรงนี้สแตทได้นะครับก็จะประมาณนี้เกี่ยวกับสวอร์มที่เป็นทั่วไปนะฮะที่เหลือก็จะเป็นพวกอีเวนต์ปกติแหละซึ่งบัฟของเราสวอร์มเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราเนี่ยทำการคอนซูมแต้มเพื่อได้บัฟหรือเพื่อเอฟเฟกต์อะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นการติดดีบัฟนะครับอันนี้คร่าวๆนะฮะคร่าวๆทีนี้เดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกสักเรื่องนึงก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปหาบอสตรงส่วนนี้เนี่ยเพื่อนๆเห็นสายบนนี่ไหมมันจะมีนาฬิกานับถอยหลังอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยพูดง่ายๆคือเป็นจำนวนการเดินของเรานั่นเองโดยที่ถ้าสมมติมันลดเหลือศูนย์เมื่อไหร่นะครับตรงส่วนของมอนเตอร์เนี่ยก็จะได้รับบัฟไปนะครับตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นอะไรที่โหดหินมากนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัฟเรื่องของดาเมจแล้วก็เรื่องของความเร็วเพิ่มมีตรงส่วนของตัวที่ได้รับดาเมจลดลงด้วยนะฮะก็ระวังกันดีๆนะคำนวณเทิร์นดีๆนะครับเป็นไปได้ก็อย่าให้เกินเยอะโอเคไหมทีนี้ในเคสของเราเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสู่บอสของมิติระนาบที่1หรือก็คือตรงส่วนของกระดานที่1ใช่ไหมผมอยากให้เพื่อนโฟกัสตรงนี้ครับวิธีการเข้าบอสเนี่ยพอเราเข้าไปแล้วตรงนี้สำคัญมากนะบอสในกระดานที่1กับ2เนี่ยครับมันจะมีให้เราเลือกดีบัฟให้บอสสุดท้ายหรือก็คือ The Swarm ซึ่งณตรงนี้เนี่ยปกติ The Swarm จะแพ้อยู่แค่2ธาตุนะครับก็คือควอนตัมกับจินตภาพหรือก็คือสีม่วงตรงนี้กับตรงส่วนของสีเหลืองตรงนี้ใช่มั้ยทีนี้เนี่ยถ้าสมมุตินะครับในกรณีถ้าเราเนี่ยไม่ได้มี DPS 2ธาตุนี้เราจำเป็นจะต้องพึ่งตรงส่วนของการเลือกดีบัฟพวกนี้ใส่เข้าไปเพราะจะทำให้เราสามารถเบรกบอสได้นะครับโอเคไหมยิ่งถ้าใครไม่มีซิลเวอร์วูฟที่สามารถ8จุดอ่อนได้เนี่ยก็ยิ่งต้องใช้พวกนี้เลยนะอย่างของผมรอบนี้นี่ต่อให้มีนะครับเราก็จะเอาอยู่ดีเป็นฝั่งของสายฟ้าเพื่อที่จะทำให้เวลาสู้บอสสุดท้ายเนี่ยมันสามารถสู้ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้นะนี่เราก็ซัดจนชนะไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตัดนิดนึงโอเคทีนี้เราก็มาอยู่กับในเคสของตัวบอสในตารางที่2นะครับซึ่งเหมือนกันเลยกับในตารางที่1นะก็จะมีให้เลือกเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของดีบัฟและอันนี้จะไม่ใช่ท่าที่แพ้นะครับแต่จะเป็นดีบัฟและอย่างตัวบนเนี่ยเมื่อฝ่ายศัตรูถูกโจมตีด้วยประเภทที่สอดคล้องกับจุดอ่อนก็คือท่าใช่ไหมจะทำให้ศัตรูเนี่ยสุ่มได้รับเอฟเฟกต์ต่อเนื่อง1ประเภทนะครับอย่างอันนี้นะครับผมก็จะเลือกเป็นอันบนเนาะเพราะผมเล่นเป็นลบล้างนะครับก็หลักๆเนี่ยสำคัญที่ตรงส่วนของบอสตัวแรกนะเลือกท่าที่บอสแพ้เนาะจะได้เบรกง่ายๆไม่งั้นเล่นเหนื่อยนะครับพอบอสตีแรงทีนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาพูดถึงอีเวนต์ตัวนี้กันบ้างตรงส่วนนี้อีเวนต์นี้เนี่ยมันเป็นอีเวนต์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะฮะปกติมันจะมีอีเวนต์ประเภทรางวัลใช่ไหมซึ่งก็คือการที่เราเนี่ยเข้าไปทำตรงส่วนของอีเวนต์นะฮะอาจจะมีอีเวนต์คล้ายกับซิมแบบเดิมนะแต่ว่ามันดันมีตรงนี้โผล่ขึ้นมาเพิ่มเป็นอีเวนต์ผจญภัยนะครับอีเวนต์ประเภทนี้เนี่ยเวลาเราเข้าไปเสร็จปุ๊บอะครับเขาจะมีมินิเกมให้เล่นโดยให้เราเนี่ยทำการใช้อุปกรณ์ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดตัวละครได้1ตัวก่อนนะครับเป็นทุกอันนะซึ่งณตรงนี้นี่เดี๋ยวผมดาวน์โหลดเป็นตัวลูก้าไว้ก่อนแล้วกันนะพอดีได้ลบล้างนะครับทีนี้เวลาเข้าไปเนี่ยครับเขาก็จะมีให้ตีตรงส่วนของตัวกล่องบ้างล่ะอาจจะเป็นตรงส่วนของแจกันอะไรพวกนี้นะครับวัสดุตามฉากนั่นแหละหรือไม่งั้นบางทีก็จะเป็นการตีกับทอตเตอร์นะโดยจะต้องตีไปในตรงส่วนของจำนวนที่กำหนดนะครับอย่างอันนี้นี่กำหนดอยู่ที่15กับ30ถ้า30อันนี้ก็คือได้ของทั้งหมดแต่ว่าถ้า15อันนะครับก็จะได้เป็นแค่พรนะของขั้นที่2เนี่ยครับตอนเราได้30นี่ก็จะเป็นการเลือกลิลิกนะครับเข้ามาอันนึงแต่เบสพื้นฐานเนี่ยครับให้รู้ไว้เลยว่าถ้าสมมติเข้ามาที่อันนี้เสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะได้เงินแน่ๆอยู่แล้วนะครับตกๆประมาณ100นะ100ตรงส่วนของแฟกเมนต์นะอันนี้เป็นแฟกเมนต์อันกลางก็จะเป็นตรงส่วนของพรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในเคสของตัวพื้นที่รูปแบบรางวัลทีนี้นี่เราก็มาอยู่กับตารางสุดท้ายแล้วนะครับในเคสของปัจจุบันผมอยู่ในพื้นที่พักผ่อนนะครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกเพิ่มมาใหม่ในตรงส่วนของตัวหายนะครั้งนี้นะครับก็พื้นที่นี้หลักๆก็คือมันจะมีความแตกต่างจากเดิมโดยที่เราจะมีอุปกรณ์ฟื้นชีพแล้วก็มีร้านอยู่2ร้านนะฮะข้างซ้ายคือร้านของตัวเฮอร์ตาซึ่งหลักๆเนี่ยเราสามารถที่จะทำการซื้อลิลิกได้ส่วนข้างขวาเนี่ยครับก็จะเป็นร้านของสกิลลัมนะหรือก็คือคุณสกิลวี่นั่นแหละเราสามารถที่จะเลือกทำการซื้อพรได้นะฮะแบบนี้ผมก็จะเลือกพรที่เกี่ยวข้องกับที่ผมใช้นะเอาเข้าไปนะครับนี้เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่ฝั่งของตัวบอสสุดท้ายเลยนะฮะโอเคทีนี้เราก็มาอยู่กับระดับความโกลาหลที่3แล้วนะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงบอสสุดท้ายนะตอนนี้เราเก็บบัฟในตรงส่วนของสเตจ1กับ2มาแล้วอย่างอันนี้เป็นจุดอ่อนสายฟ้าส่วนอันล่างเนี่ยครับเมื่อฝ่ายศัตรูถูกโจมตีด้วยประเภทที่สอดคล้องกับจุดอ่อนจะทำให้ศัตรูดังกล่าวสุ่มได้รับเอฟเฟกต์ต่อเนื่องนะฮะนี่ก็เลือกมาให้เหมาะกับผาดของผมนะซึ่งณจุดตรงนี้เนี่ยครับบอสจะมีด้วยกันทั้งหมด3เฟสโดยสกิลของเขาเนี่ยหลักๆก็จะเป็นการเรียกลูกน้องการตีหมู่แล้วก็แปะตรงส่วนของดีบัฟท่าลมนะฮะลมเฉือนแฟเราแล้วก็ในเฟสสุดท้ายเนี่ยจะมีตรงส่วนของการแยกล่างด้วยนะผมก็จะเล่นให้ดูนะครับจำนวน1รอบไม่รู้จะผ่านไหมนะครับแต่ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเนาะไปโอเคอ่ะจังหวะนี้เดี๋ยวผมจะทำการเล่นเท่าที่เล่นได้ไปก่อนนะครับโดยที่จะรอใช้สกิลใหญ่หลังจากที่ตัวส่วนของลูกน้องบอสเนี่ยโผล่มาแล้วนะเดี๋ยวเขาจะทำการสร้างลูกน้องมา2ตัวนะครับสำหรับเฟสแรกแล้วก็ตีเรานิดหน่อยเราก็จะทำการสวนเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำการเบรกลูกน้องไปก่อนนะครับซึ่งคุยก่อนว่าจริงๆแล้วควรจะมีแค่จุดอ่อนตรงส่วนที่เป็นสายฟ้าควอนตัมแล้วก็จินตภาพใช่ไหมแต่พอดีผมมีได้ตรงส่วนของตัวลิลิกนะครับปังโหลดเมนทาลิตี้นะทำให้ตรงส่วนของบอสเนี่ยโดน8จุดอ่อนเพิ่มนะฮะเป็นระยะเวลาถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะ 2-3 เทิร์นมั้งไม่ชัวร์นะครับไม่ชัวร์แต่ว่าก็เป็นตัวช่วยอันหนึ่งที่ดีนะนี่เรามีบัฟ Dissociation ด้วยผมก็กะว่าเดี๋ยวเอามาเนี่ยให้เขาไม่ได้เล่นไปเลยนะครับเท่าที่ทำได้นะจริงๆมันต้องการบัฟของตัวผ่าลมล้างอีกอันหนึ่งที่ทำให้เวลาเราทำการเบรกตัวหนึ่งเนี่ยตัวข้างโดนไปด้วยนะฮะเพื่อที่จะทำการเชนเทิร์นให้บอสไม่ได้เล่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเล่นได้เล่นได้อันนี้ยังไม่ใช่โลก5นะครับแต่เดี๋ยวมีฟุตเทจให้ดูนะครับว่าตอนผมผ่านเนี่ยเป็นสภาพไหนเนาะเราก็ตีไปนะครับก็จะจ่ายตรงส่วนของดีบัฟให้บอสด้วยนะจะเป็นตรงส่วนของดีบัฟปอบางตัวนี้แล้วก็ซัดไปนะครับตามปกติเดี๋ยวผมค่อยตีแหละเลขชุดใหม่มาครับแล้วก็แปะอันนี้เราเล่นกับบอสนานไม่ได้นะทุกครั้งที่เขาเรียกลูกเนี่ยมันจะมีบัฟหมู่อยู่ตัวหนึ่งซึ่งทำให้ตรงส่วนของบอสกับลูกน้องเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับซึ่งมันตีแรงเพิ่มขึ้นมากๆเลยแหละที่เวิร์ดในการลงเนี่ยก็เลยมีอยู่2อย่าง1คือต้องบิ้วพรจนกระทั่งเราสามารถที่จะทำดาเมจบอสนะครับแล้วก็หายห่วงเรื่องนี้จนได้ครับ2ก็คือทำยังไงก็ได้ระหว่างไม่ให้บอสเล่น
หรือเราเองนี่แหละที่จะต้องอึดพอที่จะทัวร์นาเมนต์ได้นะตอนนี้เนี่ยครับผมยังไม่ได้อยู่โลกท้ายนะครับตอนทำไกด์แต่ว่าในเคสตรงส่วนของโลก5เนี่ยผมบอกเลยนะครับมันถึงขั้นวันฮิตคิวเลยนะตอนนี้ปัจจุบันถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่โลก4นะครับโอเคอันนี้เรายังเล่นได้อยู่นะผมจะค่อนข้างระวังตัวระเบิดเป็นพิเศษก็จะเป็นตัวสีแบบนี้เพราะว่าเวลาเขาระเบิดเนี่ยครับบอกได้เลยว่าแรงมากตอนนี้ชาร์จแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามเอาหลัวชาเบรกเขาถ้าทำได้นะเหลืออีกทีนึงนะครับพอดีกับของซิเวอร์บูฟโอเคเราก็ทำซ้ำสเต็ปเดิมนะฮะโอ้โหทีเดียวเลยนะครับเริ่มแรงแล้วไม่เป็นไรจริงๆก็เป็นแหละครับแต่ว่าอันนี้เป็นตรงส่วนของทดสอบเนาะก็เอาให้ดูทีนี้พอเข้าสู่เฟส3เนี่ยครับบอสจะทำการแยกร่างแบบนี้เลยแล้วก็เขาจะเริ่มแอคชั่นนะครับตั้งแต่ตีเราแล้วก็สร้างลูกน้องนะตามสเต็ปเดิมนะครับตรงนี้ผมเสียเปรียบแล้วเพราะว่าฝั่งของตัวผมเนี่ยคนที่เบรกเป็นหลักอย่างซิเวอร์บูฟแตกไปแล้วนะครับนี่ยังไม่ได้ดับ5เลยนะโดนแบบแทบจะวันฮิตเลยนะฮะ2ทีเนี่ยครับถือว่าแรงมากนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจริงๆแล้วบอสเองเนี่ยมีไม้ตายด้วยนะเพื่อนๆเห็นตรงนี้มั้ยครับเนี่ยเขาจะขึ้นว่ารีบกำจัดฝูงทูสวอร์มให้เรียบร้อยเนาะซึ่งถ้าเราค้างแบบเนี้ยไม่จัดการเบรกบอสเลยหรือทำอะไรเขานะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะโดนเขาเล่นดาเมจหนักๆเข้ามา1คีย์นะฮะเนี่ยครับก็จะเป็น5นี้คนนี้จะเป็นคนที่สยายปีกแล้วก็พุ่งมาพร้อมกับเหล่าลูกน้องแล้วก็บอสอีกตัวหนึ่งเลยครับถือว่าโดนแรงมากนะยิ่งถ้าเป็นขั้นท้ายเนี่ยฮะพอบอสเนี่ยตีแรงด้วยอะไรด้วยนะแล้วเราเนี่ยต้องสู้กับเขาทั้ง2ตัวนะครับทีนี้ผมก็จะทิ้งฝั่งของฟูเทจที่เป็นอัดพาร์ทของตัวระดับยากสุดให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างมาคือตรงส่วนนี้เนี่ยครับต้องคุยก่อนว่าตอนนั้นผมเล่นเควสที่เข้าพื้นที่ลบล้างจำนวนมากอะนะทำให้ระดับความโกลาหลสุดท้ายของผมเนี่ยอยู่ที่8เลยนะครับแต่มันก็ผ่านได้อยู่นะครับซึ่งผมก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมถึงผ่านได้เนาะแต่ก็เป็นเรื่องดีนะสำหรับบอสโลก5นะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยผมฟูลบัฟเอามากๆแล้วนะครับโดยคีย์หลักบัฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบัฟของตัวสายที่เป็นลบล้างเพราะผมเล่นเป็นคาฟก้าเนาะก็จะเป็นสายดอทแต่ว่ามันจะมีอยู่2ตัวที่เป็นคีย์ที่หนักมากก็คือตัวฝั่งของตัวที่กรณีเนี่ยเราทำการเบรกเสร็จแล้วเราทำให้ตรงส่วนของตัวข้างโดนไปด้วยนะครับเนื่องจากทางฝั่งของตัวพัวพันพัวพันกับตรงส่วนของกักขังเนี่ยที่มาจากการเบรกของควอนตัมแล้วก็การเบรกของตัวจินตภาพเนี่ยมันสามารถที่จะสแตทได้นะหมายความว่าบอสเนี่ยจะโดนลดความเร็วซ้ำๆได้นะครับหลักๆมันก็เลยกลายเป็นว่าผมเนี่ยทำการไล่จิ้มลูกน้องทีละตัวเลยเพื่อให้มันโดนเบรกเชนกันนะครับโอเคไหมซึ่งส่วนของเจ้าบัฟตัวนี้เนี่ยมันก็จะเป็นบัฟของฝั่งลบล้างที่อยู่ในหมวดของ2ดาวนะครับหรือคือสีฟ้านะครับก็หาได้แบบกลางๆนะพอดีผมเล่นลบล้างด้วยมันก็เลยมีโอกาสออกบ่อยหน่อยแล้วก็ในเคสของอันนี้เนี่ยครับด้วยความที่ตัวละครฝั่งของผมเนี่ยมีทั้งตัวของคาฟก้าซึ่งเป็นคีย์จากสายดอทแล้วก็มีซิลวูคคอยแปะทางฝั่งของตัวจุดอ่อนเพิ่มเติมบวกกับมีหลัวชานะครับที่เข้ามาแล้วเสร็จปุ๊บเราเอาตรงส่วนของจินตภาพช่วยเบรกเป็นหมู่ได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างที่จะช่วยได้เยอะแล้วนะฮะอันนี้แต่ว่าถ้าสมมุติเพื่อนยังไม่ไหวนี่ก็ฟาร์มสักพักหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะรอฝั่งของฮิลเลอร์เพื่อทำทีมตรงส่วนของตัวควอนตัมก็ได้นะหรือถ้าสมมุติเพื่อนเนี่ยมีตัวละครอย่างเคสตัวเจ้ายนมีเวลมีน้องชิงเชเวหรือก็คือน้องหมากหยกใช่ไหมอันนี้นี่ก็สามารถใส่เข้ามาได้นะครับส่วนเซเล่เนี่ยผมต้องบอกตรงๆว่าถ้าเป็นไปได้นะครับมั่นใจของจริงๆถึงเอามาใส่นะไม่งั้นมันจะไหลต่อไม่ได้นะครับนี่เราก็จัดการเบรกไปนะฮะสังเกตนะมันก็จะติดเป็นพัวพันติดกันนะแน่นอนนะครับเราก็ค่อยๆเบรกทีละตัว
นี่ยังส่วนของบัฟอีกอันนึงเนี่ยที่ผมมีเสริมเข้ามาก็คือบัฟของตัว dissociation มันมาจากของผ่านความทรงจำนะครับเป็นบัฟสีทองเวลาเราเบรกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะติดเป็นแช่แข็งด้วยถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะในการ CC พอมี2ตัวนี้ก็เลยเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับทั้งนี้ถึงจะไม่ได้เห็นการใช้งานของมันแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมมีพกบัฟกันตายอื่นมาด้วยนะซึ่งถ้าให้ผมมองเนี่ยครับตัวที่ดีสุดณตอนนี้เลยก็คงเป็นบัฟของตัวผาดทำลายล้างที่ทำให้แชร์ดาเมจนะอย่างน้อยคือเราไม่ตายนะครับแบบคนเดียวๆเพราะบางทีเวลาบอสตีมันเนี่ยอย่างที่เห็นก่อนหน้านี้ในคลิปนะครับคือแทบจะชุดเดียวแล้วเราลงไปนอนเลยนะที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่แล้วนะครับว่าเราสะสมบัฟมาดาเมจหนักขนาดไหนเราก็ค่อยๆเชนไปนะฮะในกรณีถ้าเพื่อนๆมีตัวละครฝั่งของควอนตัมนะก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็เดี๋ยวเราก็ค่อยดูกันไปนะฮะผมก็ค่อยนวดบอสไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็พยายามเนี่ยใช้ตรงส่วนของสกิลในจังหวะที่ลูกน้องเนี่ยออกมาครบแล้วแต่ว่าก็จะมีเรื่องของการที่ชิงจังหวะกับตรงส่วนของบอสอยู่พอสมควรเหมือนกันโอเคลูกน้องตัวนี้นะครับทำการชาร์จมาเราก็ใช้อันติของพี่หลัวชาเนาะข้อดีของเขาเนี่ยคืออันติเมทเป็นหมู่และมันโดนเป็นจินตภาพก็จะช่วยในเรื่องของการเบรกได้ดีนะครับเป็นตัวที่ผมแบบเอาเข้ามาเล่นแล้วรู้สึกว่ากูดบวกกับตัวเขาเนี่ยครับค่อนข้างที่จะฮิลแบบออโต้เนาะแทบจะไม่เสียแต้มเลยเนาะจังหวะนี้บอสก็สยายปีกมาแล้วนะผมก็ทำการเบรกนะครับพอดีตรงส่วนของบอสเนี่ยใกล้แตกอยู่แล้วนะครับเราก็เลยเล่นสบายหน่อยเราก็รีพีทขั้นตอนนี้ซ้ำนะฮะพยายามให้บอสตีได้น้อยที่สุดนะแล้วก็พยายามหน่วงบอสให้มากที่สุดแล้วก็พยายามหน่วงบอสให้มากที่สุดเพราะว่าณจุดๆนี้เนี่ยครับอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ถ้าสมมติตัวบอสเองเนี่ยเขาสร้างลูกน้องเรื่อยๆมันจะทำให้บัฟตัวฝั่งของเขาทั้งฝูงเลยโอเคทีนี้เราก็เข้าสู่เฟสที่3กันแล้วบอสแยกตัวออกมานะครับณจุดตรงนี้เนี่ยผมสังเกตเห็นหลายทีและส่วนใหญ่เนี่ยจะมีบอส1ตัวซึ่งเขาจะทำการสร้างตรงส่วนของลูกน้องโผล่เข้ามาส่วนใหญ่เนี่ยครับไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกจะเป็นตัวขวาตลอดแต่นี้เราก็ชิงเล่นไปก่อนนะครับโอเคครับกล้าครับบอสสร้างลูกน้องแล้วนะก็ถ้าไม่ชัวร์ว่าเป็นตัวไหนเราสามารถที่จะชี้ตรงส่วนของบอสได้นะครับว่าตัวไหนแอคชั่นไปแล้วนะณจุดนี้ผมก็เลือกเบรกเป็นตัวที่อยู่ระหว่างบอส2ตัวพอดีเพื่อที่จะให้เขาเชนโดนนะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติเนี่ยอันเนี้ยอย่างในคลิปตอนที่เห็นเนี่ยคือตอนที่ผมอัพเกรดตรงส่วนของพร2ดาวนะครับพรสีฟ้าของฝั่งลบล้างเนี่ยไปแล้วก็จะทำให้เวลาเบรกเนี่ยมันโดนทั้งแผงเลยนะเราก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแหละโอเคจังหวะเสี่ยงตายนะครับหลัวชามาพอดีแล้วก็อันติเมทโผล่นะก็เสียวๆเหมือนกันนะครับเสียวๆเหมือนกันจริงๆมันมีอีกพรหนึ่งด้วยนะของฝั่งล่าสังหารนะครับที่เวลาเราตีเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเบรกได้เราก็จะสามารถเชนตรงส่วนของตัวเทิร์นได้โดยคนเบรกเนี่ยจะได้เล่นต่อทันทีแต่เผอิญว่าจังหวะนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนผมน่าจะยังไม่ได้มานะครับในตอนนั้นนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะประมาณนี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วกัดซึ่งตัวคุณอยากกินก็ ก็สเต็ปเดิมนะครับลูกน้องตายเนาะแล้วก็ทำดีบัฟให้บอสเราก็ได้เบรกบอสด้วยติดดิสโซเซชันเหมือนกันนะครับตัวบอสเนี่ยแต่ว่ามันไม่ติดร้อยนะครับบางทีจะมีจังหวะที่เหมือนแบบเขาก็จู่ๆนึกจะไม่ติดก็ไม่ติดเลยส่วนอันนี้เนี่ยเพิร์นบอสเนี่ยครับเขาเบรกแล้วมันเหลืออยู่นิดเดียวครับ
待しちゃってます。お客様を裏切れと。追加料金ですよ。食材の時だ。素晴らしい時はさようなら。パン。落ち着いて。僕は友情。はい。โอเคบอสตัวหนึ่งตายแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งก็กำลังจะตามไปสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ